เราก็มาดูพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมกระทิงนะครับก็พระอาทิตย์ตกกำลังสวยเลยครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้านี้เราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานเรามาถึงภูเก็ตตอนช่วงเย็นๆนะครับก็เราก็ไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมกระทิงนะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามนะครับแต่ว่าต้องออกแรงเดินนิดนึงนะครับก็คือเราก็จะไปจอดรถแถวๆใกล้ๆบ้านกระทิงรีสอร์ทนะครับถ้าโชคดีก็จะสามารถเข้าไปจอดในบ้านกระทิงได้นะครับแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจอดอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้รถเยอะมากเลยนะครับก็เลยต้องจอดด้านนอกแล้วก็เดินเข้าไปนะครับก็ต้องเดินเลาะเรียบริมเขาเรียกอะไรริมชายหาดเลาะชายฝั่งไปเนาะก็จะเป็นก้อนหินนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนภูเขาหญ้านะครับไปจนถึงแหลมกระทิงนะครับก็เป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ตกได้สวยงามนะครับแล้วก็มีคนไปดูพอสมควรนะครับแล้วก็พอพระอาทิตย์ตกเราก็เดินกลับนะครับก็มาเช็คอินที่โรงแรมนะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้เราก็จะไปดำน้ำนะครับกับพอดีซื้อแพ็กเกจดำน้ำไว้นะครับแล้วก็จะไปที่เกาะพีพีกันนะครับโปรแกรมก็จะน่าจะทั้งวันนะครับบ่ายๆถึงจะได้กลับมาที่โรงแรมครับผมThank you.
ดอนนะครับจากที่เมื่อเช้าเราไปเกาะทิบิเลนะครับถ้าไปดูทิเลลาคูนครับแล้วก็มาดำน้ำดูปะการังดูปลากันครับแล้วก็แวะกันเข้าเที่ยวกันที่นี่ครับก่อนที่ช่วงบ่ายเราจะเดินทางต่อไปที่เกาะไผ่ครับยังจุดสุดท้ายของโปรแกรมในวันนี้นะครับก็คือเกาะไม้ไผ่นะครับหรือบางคนเรียกสั้นๆว่าเกาะไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่มานั่งพักผ่อนกันหรือใครจะดำดูปะการังดำดูปลาน้ำตื้นก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดำน้ำสักหน่อยก่อนที่จะกลับขึ้นมาถึงท่าเรือแล้วนะครับหลังจากที่ไปดับน้ำกันตรงจุดสุดท้ายคือเกาะไม้ไผ่นะครับก็เดินทางมาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงท่าเรือที่เราลงเมื่อเช้านะครับครับก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไปที่โรงแรมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นักนะครับประมาณ5นาทีครับวันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปไหนนะครับก็อาจจะที่โรงแรมนะครับพักผ่อนเพราะว่าวันนี้ใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรครับผมรุ่นสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เป็นวันเดินทางวันสุดท้ายของเรานะครับในทริปนี้ก่อนที่เราจะเดินทางกับจังหวัดขอนแก่นกันนะครับก็เป็นทริปที่สนุกสนานทริปหนึ่งนะครับก็มีการเดินทาง2จังหวัดนะครับพังงาภูเก็ตนะครับก็ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับทั้งล่องแพไม้ไผ่นะครับไปล่องเรือที่คลองสังเนแล้วก็มีทริปดำน้ำด้วยนะครับรอบนี้ก็ไปดูดำดูปะการังดำดูปลานะครับที่หมู่เกาะซิมิลันแล้วก็หมู่เกาะพีพีนะครับแล้วก็มีไปชมพระอาทิตย์ตกด้วยที่แหลมกระทิงนะครับก็สนุกสนานดีครับทริปนี้ก็รอดูว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับสำหรับทริปนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องกลับไปทำงานแล้วครับผมสวัสดีครับ